สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูพิชการแก่นจักรนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้และศึกษากันในเรื่องของประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยากันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ได้ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญนะคะในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาที่คุณครูยกมาและที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนั้นก็มีดังนี้นะคะ 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและ 5. ชาวบ้านบางระจันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าประวัติและบุคคลสำคัญนะคะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับอันดับแรกนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือที่เราเรียกว่าพระเจ้าอู่ทองค่ะสำหรับพระเจ้าอู่ทองนะคะก็ครองราชเมื่อปีพ.ศ. 1893จนถึงปีพ.ศ. 1912นะคะอย่างที่นักเรียนรู้กันนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรอยุธยานะคะแล้วก็เป็นต้นราชวงศ์อู่ทองด้วยนะคะซึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ก็คือทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ทรงจัดการปกครองราชธานีแบบจตุสดมทั้งส่วนกลางที่เรียกว่าจตุสดมส่วนหัวเมืองและเมืองประเทศสาราชนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมว่าการปกครองส่วนกลางแบบจตุสดมมีอะไรบ้างคะเวียงวังคลังนาท่องแบบนี้ได้ใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะพระองค์ได้ยังวางรากฐานการปกครองกรุงศรีไว้เป็นปึกแผ่นมั่นคงต่อมานะคะก็ได้ทรงขยายอำนาจเหนือเมืองต่างๆนะคะทำให้อยุธยากลายเป็นอาณาจักรที่กว้างขวางใหญ่โตนั่นเองค่ะนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธอีกด้วยนะคะพระเจ้าอู่ทองนะคะเสด็จสวรรคตเมื่อปีพ.ศ. 1912ค่ะในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนพรรษา55พรรษานะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพระยานะคะพระองค์ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์นะคะที่ครองราชยาวนานที่สุดของอาณาจักรอยุธยาเลยค่ะนั่นก็คือกว่า40ปีนะคะเพราะพระปรีชาสามารถหรือพระราชกรณียกิจของพระสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะก็คือทรงรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะคะและแยกกิจการของทหารและพลเรือนออกจากกันนอกจากนี้ยังยกเลิกเมืองหน้าด่านอีกด้วยนะคะแล้วก็ทรงโปรดให้ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในฐานะหัวเมืองฝ่ายเหนืออีกด้วยนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะทรงโปรดให้ปฏิรูปการบริหารการปกครองราชการแผ่นดินนะคะโดยรวมอำนาจไว้เข้าสู่ส่วนกลางนั่นก็คือให้พระมหากษัตริย์นะคะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ได้ทรงกำหนดศักดินาเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดฐานะสิทธิหน้าที่ของบุคคลต่างๆซึ่งเรื่องนี้นักเรียนยังจำได้ในบทที่แล้วที่ครูพูดถึงโครงสร้างทางสังคมในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะเราเรียกว่าศักดินานั่นเองซึ่งมีทั้งหมด5ชนชั้นใช่ไหมได้แก่1พระมหากษัตริย์2เจ้านาย3ขุนนาง4ไพร่และ5ทาสค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะพระองค์ก็ได้ทรงตรากฎมนเทียนบานว่าด้วยพระราชพิธีในราชสำนักตำแหน่งทางราชการและกฎข้อบังคับต่างๆในราชสำนักอีกด้วยค่ะและพระองค์นะคะทรงโปรดเกล้าให้นักปราชญ์และคณะสงฆ์ร่วมกันแต่งมหาชาติคำหลวงค่ะ
ไปนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะสำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรีนะคะพระองค์ทรงครองราชเมื่อปีพ.ศ. 2133ถึงพ.ศ. 2148นะคะขณะที่พระองค์พระชนมายุได้16พรรษาก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชหรือวังหน้าที่ครองเมืองพิษณุโลกค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรนะคะนั่นก็คือพระองค์นะคะทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าขณะเป็นพระมหาอุปราชนะคะทรงทำสงครามและได้รับชัยชนะในการทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชนะคะซึ่งถือว่าเป็นสงครามที่สำคัญอย่างมากนะคะก็คือพระนเรศวรทรงชนช้างนั่นเองนะคะซึ่งสงครามนี้ก็มีความสำคัญนะคะซึ่งนอกจากนี้หลังด้วยพระปรีชาสามารถด้านการสู้รบของพระองค์นี้เองนะคะทำให้สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงขยายอำนาจไปยังหัวเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้อยุธยากลับมาเป็นปึกแผ่นอย่างสมบูรณ์นะคะหลังจากที่เสียกรุงครั้งที่1ไปค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะประวัติของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะพระนารายมหาราชนะคะทรงครองราชเมื่อปีพ.ศ. 2199ถึงปีพ.ศ. 2231นะคะซึ่งในยุคของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะถือว่าได้เป็นว่าเป็นยุคทองแห่งอาณาจักรนะคะเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีเลยก็ว่าได้เพราะว่าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนารายณ์นะคะพระองค์ได้ทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศทำให้อยุธยาเป็นเมืองท่าที่สำคัญโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนอกจากนี้นะคะก็พระองค์ยังได้ติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเชียด้วยกันเองหรือชาติยุโรปนะคะโดยได้ส่งทูตไปยังประเทศต่างๆค่ะนอกจากด้านความสัมพันธไมตรีด้านการส่งเสริมการค้าแล้วนะคะในด้านของวรรณกรรมนะคะในด้านของศิลปะวิทยาการต่างๆวัฒนธรรมด้วยค่ะและพระองค์นะคะก็ได้ทรงให้โปรดเรียบเรียงแบบเรียนภาษาไทยเริ่มแรกที่เกิดขึ้นในอาณาจักรและเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนั่นก็คือจินดามณีนะคะได้ถือว่าเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ได้เกิดขึ้นในยุคของสมเด็จพระนารายณ์ค่ะซึ่งสมเด็จพระนารายณ์นะคะก็ทรงสวรรคตเมื่อพ.ศ. 2231ค่ะต่อไปนะคะประวัติของชาวบ้านบางระจันค่ะจากที่คุณครูได้พูดมานะคะก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะต่อไปนี้ก็จะเป็นประวัติและผลงานของชาวบ้านบางระจันนะคะซึ่งชาวบ้านบางระจันถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญนะคะในการที่ช่วยกอบกู้เอกราชนะคะในชาติไทยนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2309นะคะพม่าได้เข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นบ้านเมืองเกิดการระส่ำระส่ายอย่างมากนะคะชาวบ้านเมืองวิเศษชัยชาญจำนวนหนึ่งก็ได้หนีพม่ามาพบพระครูธรรมโชติที่บ้านบางระจันแล้วก็ช่วยกันสร้างค่ายบางระจันขึ้นค่ะซึ่งมีผู้นำก็คือนายแท่นนายดอกนายอินนายเมืองนายโชติและนายทองแก้วนะคะนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบางระจันที่ช่วยในการสู้รบที่ช่วยในการทำกิจการการสู้รบนี้นะคะก็คือขุนพันธ์พันเรืองนายทองแสงใหญ่นายทองเหม็นและนายจันหนวดเขี้ยวนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะก็ช่วยกันต่อต้านการรุกรานของพม่าหลายต่อหลายครั้ง7ครั้งนะคะก็สามารถเอาชนะได้นะคะแต่ว่าเมื่อสู้รบไปนานๆเป็นเวลากว่า5เดือนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรืออาวุธก็เริ่มหมดไปเริ่มเสื่อมสภาพไปก็เลยชาวบ้านบางระจันนะคะก็เลยได้ขอความช่วยเหลืออาวุธปืนใหญ่จากกรุงศรีแต่กรุงศรีส่งมาให้ไม่ได้นะคะก็เลยส่งกรุงศรีนะคะได้ส่งพระยารัตนาธิเบศรมาช่วยหล่อปืนใหญ่แต่ว่า
หล่อขึ้นมาไม่สามารถใช้การได้นะคะก็ทำให้พม่านะคะมาเข้ามาตีค่ายได้สำเร็จนะคะก็ค่ายชาวบ้านบางระจันก็ต้องแตกพ่ายไปนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จแต่ด้วยความเสียสละนะคะของชาวบ้านบางระจันนะคะความรักชาติก็ทำให้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะทีนี้นักเรียนนะคะก็จะเห็นว่าบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยานะคะไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือจะเป็นประชาชนธรรมดานะคะต่างก็หวงแหนและรักประเทศชาตินะคะดังนั้นคุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนทุกคนเหมือนกันนะคะว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะคะเราสามารถทำเพื่อประเทศชาติได้อย่างนักเรียนก็ทำเพื่อประเทศชาติได้นั่นก็คือการตั้งใจเรียนและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมค่ะและสังคมเราจะน่าอยู่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่อยากจะฝากให้นักเรียนได้ไปทำนะคะหลังการเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างซึ่งคุณครูมีเนื้อความมาให้ทั้งหมด5ข้อนะคะโดยคุณครูเว้นเอาไว้ให้นักเรียนได้เติมคำลงไปนะคะข้อที่1จุดๆทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรอยุธยาข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะนักเรียนสามารถตอบได้เลยนักเรียนจะเขียนปากกาแดงเป็นแสดงถึงการตอบหรือจะขีดเส้นใต้เอาไว้ก็ได้ขีดเส้นใต้สีแดงเอาไว้เพื่อที่จะให้คุณครูรู้ว่าอันนี้คือที่นักเรียนเขียนตอบนะคะข้อที่2พระบรมไตรโลกนาถทรงครองราชเป็นเวลาจุดๆที่สุดของอาณาจักรอยุธยากว่าจุดๆปี3สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามจุดๆกับพม่าจนได้รับชัยชนะ4พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนารายมหาราชคือจุดๆและจุดๆกับต่างต่างประเทศสุดท้ายนะคะชาวบ้านบางระจันได้สร้างวีรกรรมเกี่ยวกับจุดๆให้แก่ชาติไทยอย่างมากเอาละค่ะนักเรียนสามารถตอบได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะซึ่งเนื้อหานะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ครูพูดก่อนหน้านี้ก็ได้หรือในหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอการเรียนการสอนจนจบนะคะหวังว่านะคะนักเรียนก็จะนอกจากที่จะได้ฟังครูอย่างเดียวนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลนะคะได้ตนเองได้ด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะสื่อโซเชียลนะคะมีมากมายหลายเส้นทางมีมากมายหลายทางนะคะนักเรียนสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองด้วยสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ